ญี่ปุ่นร้องว้าวชนาธิปเลี้ยงบอลโคตรไวการฝึกฟุตบอลแบบคาวาซากิฟอนตาเล่บอลไทยน่านำมาปรับใช้มันเหมาะมากทำได้เก่งขึ้นแน่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของพี่เจชนาธิปกับการค้าแข่งกับทีมคาวาซากิฟอนตาเล่กันอีกหนึ่งคลิปมีหลายประเด็นมาพูดคุยกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ 100,000 ซับไปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับยังคงอยู่ในเรื่องราวของพี่เจชนาธิปสงกรสินนะครับกับการไปค้าแข่งกับทีมคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับโค้ชทีมของฟุตบอลเจลีกในยุคนี้แล้วก็เป็นแชมป์เก่าในฟุตบอลเจลีกนะครับการย้ายไปอยู่กับฟอนตาเล่ของพี่เจชนาธิปนอกจากแฟนฟุตบอลชาวไทยจะให้ความสนใจแฟนบอลญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับเป็นดีลที่ฮือฮามากๆในฟุตบอลเจลีกและผมเชื่อว่าเป็นข่าวที่เราต้องติดตามกันวันต่อวันเลยนะครับกับการที่พี่เจเนี่ยไปอยู่กับฟอนตาเล่นะครับเพราะว่าฟอนตาเล่เนี่ยพูดตามตรงการที่เขาจะทุ่มเงินหลักร้อยล้านดึงนักเตะมา1คนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆแต่มันเกิดขึ้นแล้วและเป็นการดึงนักฟุตบอลไทยมานะครับเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยภูมิใจในตัวของพี่เจชนาธิปมากๆไปดูความเคลื่อนไหวของทีมฟอนตาเล่และพี่เจชนาธิปกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยเขาได้ย้ายแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมนะครับไปอยู่ที่เมืองนาคางูซุกุและก็ได้ทำการฝึกซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยก่อนการฝึกซ้อมเนี่ยชาวเมืองนาคางูซุกุเนี่ยก็เข้ามาต้อนรับนักเตะฟอนตาเล่เป็นอย่างดีนะครับคือทางฝั่งฟอนตาเล่เนี่ยเขาก็จะมาเข้าแคมป์เก็บตัวที่เนี่ยอยู่บ่อยๆเกือบทุกฤดูกาลเลยนะครับผมต้องบอกงี้ละกันว่าในช่วงที่เจลีกยังไม่เปิดฤดูกาลและหลายๆทีมเนี่ยเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่แคมป์เดียวนานๆนะครับเขาจะย้ายไปเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ทำให้บรรยากาศมันไม่จำเจแล้วก็นักเตะจะได้เจออะไรใหม่ๆนะครับทั้งคู่ซ้อมรวมถึงบรรยากาศนะครับทำให้การเก็บตัวมันผ่อนคลายอย่างมากสำหรับในฟุตบอลเจลีกแต่การแข่งขันหรือการฝึกซ้อมเนี่ยเข้มข้นนะครับอย่างตอนที่ผมไปอยู่ซัปโปโรเมื่อปี2018ซัปโปโรเขาจะไปเก็บตัวที่โอกินาวาก่อนจากนั้นพออากาศอุ่นขึ้นเนี่ยเขาก็จะขยับมาที่แคมป์คุมาโมโตะซึ่งในแต่ละแคมป์เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมใหม่ๆให้นักเตะได้ทำตลอดนะครับมันจะเป็นการแบบผ่อนคลายก่อนที่เจลีกจะเริ่มฤดูกาลซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใส่ใจรายละเอียดอย่างนี้เยอะมากๆนะครับเหมือนตอนพี่เจไปอยู่ซัปโปโรแล้วไปเก็บตัวที่คุมาโมโตะเนี่ยชาวเมืองคุมาโมโตะตัวแทนเนี่ยเขาก็เชิญพี่เจชนาธิปไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับรวมถึงนักเตะซัปโปโรมันก็สร้างบรรยากาศใหม่ๆทำให้นักเตะเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายแล้วก็พร้อมจะลุยกับโปรแกรมหนักของฟุตบอลเจลีกนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่ผมนำมาฝากกันการฝึกซ้อมในวันนี้ก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับส่วนพี่เจชนาธิปตอนนี้ก็เป็นนักเตะฟอนตาเล่เต็มตัวตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้มีการเปลี่ยนภาพใน IG แล้วก็ขึ้นว่าเขาเป็นนักเตะฟอนตาเล่เรียบร้อยรวมไปถึงวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นภาพถ่ายรูปหมู่กับนักเตะฟอนตาเล่ทุกคนนะครับโหเป็นภาพที่น่ารักนะนักเตะฟอนตาเล่ยิ้มแย้มแจ่มใสพี่เจชนาธิปก็อยู่นั่งตรงนั้นเนี่ยโหก็ยิ้มนะชัดเจนเลยเป็นภาพที่ผมมองว่าเป็นทีมที่อบอุ่นนะสำหรับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เราต้องมาพูดคุยกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกซ้อมของพี่เจชนาธิปอย่างที่หลายคนทราบว่าทางเพจคาวาซากิฟอนตาเล่ทาง Facebook แล้วก็ Twitter เนี่ยเขาก็จะลงภาพการฝึกซ้อมของพี่เจชนาธิปซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนฟุตบอลชาวไทยแล้วก็แฟนฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับคนดูเป็นแสนเป็นล้านเลยก็ว่าได้มันมีคลิปหนึ่งนะครับถ้าใครได้เห็นเป็นคลิปที่ฟอนตาเล่ให้พี่เจชนาธิปสปินลากบอลผ่านกลวยต่างๆซึ่งคลิปนั้นเนี่ยพี่เจชนาธิปทำได้ดีมากนะครับเขาสามารถลากเลี้ยงฟุตบอลหลบกลวยดีมากจริงๆสปินเร็วมากนะครับโดยพี่เจชนาธิปเนี่ยเขาใช้เวลาสปินประมาณ 8.6 วินาทีนะครับถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจพอคลิปนี้มันออกมาเนี่ยเป็นทางแฟนเพจคาวาซากิ Thailand Support เนี่ยก็เป็นแฟนบอลคาวาซากิฟอนตาเล่ที่เป็นคนไทยที่เขาเชียร์คาวาซากิฟอนตาเล่มานานเขาก็ติดตามฟอนตาเล่ก็ติดตามพี่เจชนาธิปนะครับเขาออกมาเปิดเผยคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นที่เห็นพี่เจชนาธิปสปินลากฟุตบอลหลบกลวยแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นได้อย่างไวมากเขาบอกว่าแฟนบอลญี่ปุ่นทึ่งในการลากเลื้อยและการสปินของพี่เจชนาธิปว่าพี่เจเนี่ยเป็นนักเตะที่โคตรเร็วเร็วเกินไปทำได้ไงนี่กดสปีด 1.5 ใช่ไหมใ
ชนาทิพย์มีเคล็ดลับอะไรบอกพวกเราหน่อยเราอยากจะทำได้บ้างนี่ครับอันนี้เป็นทางฝั่งที่เขาออกมาเปิดเผยจากแฟนบอลญี่ปุ่นนะแต่ถ้าใครไปดูในคลิปนั้นเนี่ยไวจริงๆนะครับผมยอมรับเลยผมลงมาแล้วนะครับใน channel ต้องซุยไปติดตามกันได้คลิปที่พี่เจชนาทิพย์ลากเลื้อยกับยิงประตูไปย้อนดูกันได้ต้องยอมรับว่าไวจริงๆซึ่งก็มีแฟนบอลฟอนตาเล่เขาบอกว่านักเตะล่าสุดที่สามารถลากหรือสปินฟุตบอลได้ไวขนาดเนี้ยก็คือคาโอรุมิโตมะที่ไปค้าแข้งกับทีมไบรตันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก่อนที่จะถูกปล่อยยืมในลีกเบลเยียมซึ่งมิโตมะเป็นนักเตะที่ซูเปอร์สตาร์ของฟอนตาเล่ก่อนหน้านี้และสวมเสื้อเบอร์18แล้วก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นนะครับลากบอลได้ไวมากแล้วก็เป็นสถิติที่สุดยอดของทีมฟอนตาเล่นะครับแต่แฟนบอลญี่ปุ่นแฟนบอลฟอนตาเล่มาเจอพี่เจชนาทิพย์ลากสปินฟุตบอลเนี่ยเขายอมแล้วว่าไวจริงๆแล้วก็ไม่เป็นสองรองใครในทีมฟอนตาเล่นะครับโอ้โหขนาดแฟนบอลฟอนตาเล่แฟนบอลญี่ปุ่นยังชื่นชมเราเห็นแล้วยังอึ้งเลยนะครับโอ้โหพี่เจเนี่ยไวมากสปินทีเนี่ยแป๊บเดียวเลยอ่ะและอย่างครับตอนนี้ฟอนตาเล่ก็จะมีแบบฝึกใหม่ๆให้พี่เจชนาทิพย์ได้ทดลองได้เรียนรู้ตลอดนะครับเพื่อให้เขาพร้อมที่สุดก่อนจะลงเล่นฟุตบอลเจลีกทั้งการฝึกเบสิกการจ่ายบอลทำชิ่ง 1-2 ผ่านกรวยการยิงประตูอันนี้ฟอนตาเล่เขาติวเข้มพี่เจชนาทิพย์เป็นอย่างมากรวมไปถึงการลากเลื้อยแล้วก็ความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฟอนตาเล่กำลังติวเข้มให้กับพี่เจชนาทิพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าพี่เจก็ปรับตัวได้ดีในระดับหนึ่งแล้วผมก็ว่ามีโอกาสที่เขาจะได้รับโอกาสลงเล่นในศึกฟุตบอลแชมป์ชนแชมป์วันที่12กุมภาพันธ์นะครับที่ฟอนตาเล่จะเจอกับอุระวะเรดเดมอนไม่ตัวจริงก็ตัวสำรองผมว่ามีชื่อแน่นอนก็รอติดตามนะครับส่งกำลังใจเชียร์ให้กับพี่เจชนาทิพย์กันได้นี่คือสิ่งแวดล้อมที่ใหม่เป็นชาเลนจ์ครั้งใหญ่ของพี่เจชนาทิพย์แน่นอนการฝึกแบบฟอนตาเล่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับขนาดนักเตะญี่ปุ่นบางคนยังปรับตัวไม่ได้เลยแต่พี่เจชนาทิพย์ในช่วงแรกถือว่าทำได้ดีจริงๆได้รับคำชมจากเพื่อนร่วมทีมและก็โค้ชเป็นทิศทางที่ดีนะครับร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่เจชนาทิพย์กันได้แบบจัดเต็มนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาสามารถไปเป็นตัวหลักของฟอนตาเล่และโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสุดท้ายแล้วนะครับผลดีมันก็ตกกับวงการฟุตบอลไทยนักเตะไทยสามารถเล่นกับทีมฟอนตาเล่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเล่นกับทีมอื่นได้และนักเตะไทยจะถูกเป็นที่จับตามองมากขึ้นอ่ะให้กำลังใจพี่เจชนาทิพย์เป็นครับจากนั้นพอพูดถึงแบบฝึกของทีมคาวาสึกิฟอนตาเล่ที่เขานำมาฝึกให้กับนักฟุตบอลเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบฝึกแบบเบสิกขั้นพื้นฐานอย่างมากนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบฝึกที่ทำกันได้ง่ายนะครับเบสิกอย่างเนี้ยมันต้องเกิดจากการฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งการจับบอลในกรวยสี่เหลี่ยมแล้วก็จ่ายบอลให้ไวรวมไปถึงการสปินฟุตบอลการเล่นแบบเฟิร์สทัชวันทัชรวมไปถึงการเล่นแบบติติกาก้าซึ่งฟอนตาเล่เนี่ยเขาฝึกให้นักเตะจนชินนะครับหลายคนอาจจะมองโอ้โหนี่คือเบสิกที่พื้นฐานง่ายๆแต่เอาจริงๆมันเป็นเรื่องยากอย่างที่ผมบอกนะครับและถ้าฝึกแบบนี้คล่องๆเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถนำไปใช้ในสนามแข่งขันจริงได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าฟุตบอลถ้าเกิดมันจะไปได้ไกลก็ต้องมีเบสิกพื้นฐานที่แน่นและฟอนตาเล่เขาฝึกแบบนี้มาก่อนเลยนะครับถ้าปรับได้ก็สามารถอยู่กับทีมได้แบบยาวๆเลยนะครับก็ดูอย่างอากิฮิโรอิอนางะสิครับอายุ35ปีแล้วแต่ยังคงเป็นตัวหลักให้กับคาวาสึกิฟอนตาเล่อยู่เลยเพราะว่าสไตล์การเล่นของฟอนตาเล่เนี่ยอายุเท่าไหร่ก็สามารถเล่นได้เพราะไม่ได้ใช้พละกำลังแบบเยอะวิ่งขนาดนั้นแต่เป็นฟุตบอลที่เหนือชั้นเป็นฟุตบอลที่เล่นเป็นกรุ๊ปดีก็สามารถทำให้ทุกคนแจ้งเกิดได้ครับเอียนังอ่ะ35ปียังเล่นได้แบบสบายๆกับสไตล์ของฟอนตาเล่เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นสไตล์ที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลงานมันก็เห็นชัดเจนนะครับ5ปีหลังสุดเขาเป็นแชมป์เจลีก4สมัยพร้อมกับปั้นนักฟุตบอลญี่ปุ่นประดับวงการทีมชาติญี่ปุ่นรวมถึงปล่อยไปยุโรปมากมายแสดงเห็นว่าพื้นฐานแล้วก็วิธีการทำทีมของฟอนตาเล่เนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะครับซึ่งผมมองว่าคลิปทุกคลิปที่คาวาสึกิฟอนตาเล่เขาได้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการฝึกซ้อมทั้งพี่เจชนาทิพย์แล้วก็นักเตะคนอื่นๆเนี่ยผมว่าวงการฟุตบอลไทยหรือทีมสโมสรไทยเนี่ยสามารถนำมาศึกษาและนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมว่าสไตล์ฟุตบอลของคาวาสึกิฟอนตาเล่เนี่ยเหมาะกับสไตล์ทีมชาติไทยนะเอาจริงๆนะฟอนตาเล่เนี่ยนักเตะเขาก็ไม่ได้มีรูปร่างสูงใหญ่เยอะจะเป็นพวกเทคนิคดีมีความเข้าใจเกมสูงและก็ที่สำคัญคือเบสิกฟุตบอลขั้นพื้นฐานต้องแน่นอันนี้เป็นสิ่งที่ฟอนตาเล่เขาฝึกมาตั้งแต่เด็กอย่างที่ผมบอกซึ่งผมมองว่าแบบเนี้ยเหมาะกับนักฟุตบอลไทยนะครับนักฟุตบอลไทยของเรารูปร่างไม่สูงใหญ่แต่เราเนี่ยมีทั้งความคล่องตัว
เบสิกฟุตบอลผมว่านักฟุตบอลไทยหลายๆคนก็ทำได้ดีนะครับวัยรุ่นหลายๆคนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฝึกให้มันเก่งขึ้นไปอีกอ่ะเบสิกฟุตบอลขั้นพื้นฐานจับบอลแรกให้ได้ยังไงได้เปรียบแล้วเล่นต่อจ่ายบอลสั้นๆให้แม่นอ่ะถ้าเกิดเราฝึกแบบนี้ให้กับเยาวชนไทยได้เยอะๆผมว่าเยาวชนไทยจะเก่งมากขึ้นจริงๆนะครับซึ่งฟอนตาเล่เขาพร้อมที่จะให้วิดีโอนำไปศึกษาพวกเขาโพสต์ลงเพจสโมสรแบบเต็มที่เลยซึ่งทีมญี่ปุ่นเนี่ยผมพูดเลยนะตอนที่ผมไปเกาะติดที่ฟุตบอลเจลีกมาเนี่ยเขาเปิดให้แฟนฟุตบอลเข้ามาชมซ้อมแบบเต็มที่โดยเฉพาะซัปโปโรเนี่ยดูเท่าไหร่ดูไปครับแท็กตรงแท็กติกดูไปเลยซึ่งเขาไม่ได้กักความรู้อะเขาสามารถเอาไปให้คนอื่นใช้ได้เลยนะครับอันนี้ซัปโปโรนะแต่ฟอนตาเล่เขาก็ให้คลิปต่างๆมาเยอะเหมือนกันถึงแม้ว่าช่วงแท็กติกเขาจะไม่ได้ถ่ายอันนั้นเข้าใจได้เพราะโหช่วงแท็กติกไม่มีใครถ่ายหรอกครับแต่ช่วงเบสิกการฝึกขั้นพื้นฐานเนี่ยแบบฝึกต่างๆผมว่าที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยนักฟุตบอลไทยเราเอาไปปรับใช้ไปฝึกผมว่าจะเก่งขึ้นใครคิดเห็นแบบผมลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับเพราะว่าฟอนตาเล่สไตล์ฟุตบอลแบบนี้มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในระดับเจลีกเขาคือท็อปและเป็นระดับเอเชียก็เขาพร้อมจะเป็นท็อปอีกเหมือนกันในปีนี้ก็ติดตามกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์กับคาวาซากิฟอนตาเล่ที่ผมนำมาฝากกันหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะครับและที่สำคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับช anel ต้องซุยกันด้วยมุ่งสู่100,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ